ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเชงเม้งเป็นธรรมเนียมของชาวจีนที่จะไปคารวะศพของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เลยเอาอาหารไปให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วแต่คนที่ล่วงลับไปแล้วนี่เขาไม่มีร่างกายแล้วอาหารนี้เป็นอาหารสำหรับร่างกายของเขาแต่ร่างกายของเขาตอนนี้อยู่ในหลุมศพถูกฝังอยู่ในหลุมกินไม่ได้ถ้าอยากจะให้คนตายนี่มีของกินก็ต้องให้บุญบุญนี้เป็นอาหารของคนตายเพราะคนตายนี้ตายไปครึ่งเดียวคือตายไปที่ร่างกายแต่ร่างทิพย์คือใจนี้ไม่ได้ตายกายทิพย์นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายกายทิพย์นี้ยังต้องการอาหารอยู่อาหารของกายทิพย์ก็คือบุญถ้าเราอยากจะให้คนที่ตายไปแล้วเขามีอาหารรับประทานเราก็เอาอาหารที่เราไปไหว้ที่ศพนี่แหละเอาไปทำบุญทำทานถ้าเรากินอาหารที่เราเอาไปไหว้ศพศพก็คนตายก็ไม่ได้อะไรได้แต่คนเป็นที่ไปไหว้นี่แหละที่เอาอาหารไปให้คนตายแต่คนตายไม่ได้กินคนเป็นก็เลยกินแทนคนตายถ้าอยากจะให้คนตายมีอาหารกินก็ต้องทำบุญบุญนี่เป็นอาหารทิพย์เป็นอาหารของกายทิพย์แต่คนที่ตายไปนี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมารอรับอาหารรอรับบุญจากคนเป็นขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นได้ทำบุญหรือเปล่าถ้าได้ทำบุญเป็นประจำก็จะมีบุญติดตัวไปมากก็จะเป็นเศรษฐีบุญถ้าเป็นเศรษฐีบุญก็ไม่ต้องมารอรับบุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ทำบุญน้อยหรือไม่ค่อยทำเลยมีเงินก็ไปเที่ยวกันไปซื้อของเล่นของฟุ่มเฟือยกันแทนที่จะเอาไปทำบุญกันแล้วก็ไม่รักษาศีลทำบาปกันถ้าตายไปก็จะเป็นขอทานทางขอทานบุญทางจิตวิญญาณเพราะไม่มีบุญติดตัวไปเนี่ยพวกนี้แหละที่จะต้องมารอรับส่วนบุญเพราะเขาไม่มีอาหารกินเขาจะรู้สึกหิวแล้วเขาไม่สามารถหาอาหารเองได้เพราะในโลกทิพย์ไม่มีที่ทำบุญจะทำบุญนี้ต้องทำอยู่ในโลกของมนุษย์ถ้าตายไปแล้วในโลกทิพย์นี้ไม่มีที่ทำบุญเป็นที่ไปรับบุญหรือไปที่ไปรับบาปกันที่ไปใช้บุญหรือไปใช้บาปกันพวกที่ทำบุญก็ไปก็ได้มีบุญติดตัวไปก็ใช้บุญเหมือนกับใช้เงินใช้บุญซื้ออะไรต่างๆได้ซื้อรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ซื้ออาหารทิพย์ซื้อบ้านทิพย์ซื้อโรงแรมทิพย์ซื้ออะไรได้หมดซื้อวีซ่าทิพย์ไปประเทศไหนก็ไปได้ซื้อแฟนทิพย์อยากจะได้แฟนคนไหนก็ซื้อได้เพราะมีบุญเขาเรียกว่าพวกนี้เรียกว่าเทวดาพวกที่เป็นเศรษฐีบุญนี้เป็นพวกเทวดาขณะที่มีชีวิตอยู่เขาทำบุญอยู่เป็นประจำแล้วก็รักษาศีลไม่ทำบาปตรงนี้แหละที่ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนพวกที่ขณะมีชีวิตอยู่ไม่ชอบทำบุญชอบเที่ยวกันชอบเอาเงินไปเที่ยวชอบเอาเงินซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อรถเก๋งซื้อรถเบนซ์ซื้ออะไรต่างๆอยากจะซื้ออะไรอยากจะได้อะไรก็ซื้อแต่เรื่องทำบุญนี้เสียดายเงินถ้าทำก็ทำเป็นธรรมเนียม
วันเกิดปีหนึ่งทำสักหนหนึ่งวันปีใหม่ทำสักครั้งหนึ่งถ้าทำแบบนี้จะเป็นขอทานทั้งขอทานบุญเวลาตายไปเพราะมีบุญน้อยบุญไม่มากพวกที่มีบุญมากก็พวกที่ทำเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็เข้าวัดเนี่ยอย่างในวันนี้วันพระญาติโยมก็เข้าวัดกันมาทำบุญกันถ้าทำบุญทุกวันพระเนี่ยเดือนหนึ่งก็ต้องสี่ครั้งนะแล้วบางคนทำมากกว่านั้นอีกนอกจากวันพระแล้วตอนเช้าอยู่บ้านยังใส่บาตรอีกถ้าไม่ใส่บาตรก็บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนมูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมกตัญญูซื้อโรงศพอะไรตำนองนี้ถ้าทำบุญเป็นปกติก็จะมีบุญมากจะมีบุญติดตัวไปจะเป็นเศรษฐีบุญบุญนี้เป็นเหมือนเงินในโลกทิพย์ที่เราไปซื้อของต่างๆในโลกทิพย์ก็มีรูปเสียงกลิ่นรสทิพย์เหมือนกันมีรูปทิพย์มีเสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อยากจะซื้ออยากจะฟังเพลงทิพย์ก็ซื้อได้อยากจะดูหนังทิพย์ก็ซื้อได้เพราะมีเงินซื้อแต่ถ้าไม่ได้ทำบุญหรือทำน้อยแล้วก็ทำบาปชอบโกหกชอบหลอกลวงคนนั้นคนนี้ชอบประพฤติผิดประเวณีชอบดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันตอนนี้จะไม่ค่อยมีเงินทำบุญจะเอาเงินไปเล่นการพนันกันเอาเงินไปเที่ยวกลางคืนเอาเงินไปดื่มสุรายาเมาบุญเลยไม่ได้ทำกันทำก็เป็นธรรมเนียมท่านเองวันเกิดอาจจะทำสักครั้งหนึ่งวันปีใหม่อาจจะทำสักครั้งหนึ่งอะไรทำนองนี้ตรงนี้ตายไปจะต้องไปเป็นขอทานขอทานในโลกทิพย์ภาษาของพระเรียกว่าเปโตภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเปรตเปโตก็เปรตนี่เป็นความจริงที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเรามองไม่เห็นตัวเราที่แท้จริงเราเห็นตัวปลอมของเราร่างกายนี้เป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงร่างกายเป็นลูกน้องเราเป็นคนรับใช้เราเป็นคนใช้ร่างกายนี้ให้ทำอะไรต่างๆเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรอย่างวันนี้ก็สั่งให้ร่างกายขึ้นมาวัดกันมาขึ้นมาบนเขามาฟังเทศฟังธรรมกันผู้รู้ผู้สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายถ้าไม่มีผู้สั่งนี้ร่างกายก็ไปไหนไม่ได้เวลาคนตายนี้แสดงว่าผู้สั่งไม่อยู่แล้วผู้รู้ผู้คิดไม่มีแล้วเอาเข็มไปทิ่มร่างกายคนตายมันก็ไม่สะดุ้งเพราะว่าผู้ที่รู้ผู้ที่คิดผู้ที่รับรู้ว่าเข็มได้ทิ่มไปที่ร่างกายนี้ไม่ได้อยู่แล้วผู้ที่รู้เนี่ยสะดุ้งบางทียังไม่ทันทิ่มเลยสะดุ้งก่อนนะหมอบอกว่าจะฉีดยาให้อันนี้ยังไม่ทันทิ่มเลยใจก็สะดุ้งไปก่อนนะนี่แหละคือผู้รู้ผู้คิดที่เป็นร่างทิพย์กายทิพย์เนี่ยเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ก็เหลือแต่กายทิพย์อันนี้กายทิพย์อันนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำลมที่เราหายใจก็เป็นธาตุลมน้ำที่เราดื่มก็เป็นธาตุน้ำไฟก็เป็นความร้อนในร่างกายของเราก็เรียกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอร่างกายตายไปร่างกายก็ละลายไปเหมือนน้ำแข็งละลายธาตุน้ำที่อยู่ในร่างกายก็ไหลออกไปธาตุลมก็ระเหยออกไปธาตุไฟก็สลายไปร่างกายคนตายไปจับดูเลยไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายคนเป็นร่างกายคนตายนี้จะเย็นร่างกายคนเป็นนี้จะอุ่นจะมีความร้อนแล้วถ้าทิ้งไปนานๆเข้าเดี๋ยวก็เหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลออกมาแล้วต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบ
แล้วก็ผุก็พังไปกลายเป็นดินเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายไม่ใช่ตัวจริงของพวกเราเป็นตัวปลอมเป็นลูกน้องเราเป็นคนใช้ร่างกายสั่งร่างกายคือผู้รู้ผู้คิดนี่คือเราที่แท้จริงเราที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราเลยหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็เลยมาให้ความสำคัญกับร่างกายจนลืมร่างทิพย์ไปลืมหาอาหารลืมหาบุญให้กับร่างทิพย์เพราะว่าขณะที่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องใช้บุญกันขณะที่เรามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายหาความสุขกันได้หาเงินหาทองซื้อข้าวซื้อของไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกันตอนนั้นเราก็ไม่ต้องใช้บุญมาให้ความสุขแต่พอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้เราจะเดือดร้อนนะถ้าเราไม่มีบุญใจเราจะทุกข์มากเพราะจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปกินไปดื่มไปเล่นไปทำอะไรเหมือนตอนที่เราสบายก็ไม่ได้ละแล้วยิ่งตอนที่ร่างกายตายไปก็ไม่มีร่างกายที่จะพาเราไปเที่ยวไหนแล้วเราอยู่ในโลกทิพย์ก็ไม่มีบุญพาไปเที่ยวไม่มีบุญซื้อรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อันนี้เป็นความจริงที่พวกเรายังไม่รู้กันถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่นั่งสมาธิเราจะไม่เห็นตัวเราที่แท้จริงแต่ถ้าเรานั่งสมาธิจนถึงจุดที่มันแยกออกจากร่างกายได้เราก็จะเห็นว่าโอ้เรานี่ไม่ได้เป็นร่างกายเรานี่เป็นตัวรู้ตัวคิดแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราไปไหนต่อเราก็ไปรับผลบุญไปใช้บุญถ้ามีบุญก็ไปใช้บุญถ้ามีบาปก็ต้องไปใช้บาปที่ใช้บาปก็คือเนี่ยไปเป็นขอทานไปเป็นขอทานหรือไปติดคุกนี่ติดคุกก็ไปนรกนี่เองนรกนี่ก็คือที่ขังที่คุมขังคนที่ทำบาปทำกรรมไว้แต่ทั้งบุญทั้งบาปนี่ก็มีอายุไขคือใช้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดเหมือนเงินทองใช้บุญปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดเป็นเทวดาพอใช้บุญไปจนกระทั่งไม่มีบุญเหลือก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือถ้าไปใช้บาปไปเป็นขอทานไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกพอใช้บาปหมดเหมือนคนติดคุกเขาสั่งจำคุก5ปี10ปี20ปีแล้วแต่โทษหนักเบาพอใช้โทษหมดแล้วเขาก็ปล่อยออกมาไปตกนรกพอหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างเรื่องของพระเทวทัตนี่เราเคยได้ยินไหมพระเทวทัตที่พยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งด้วยกันพระเทวทัตก็เป็นพระบวชพระมาได้20กว่าปีแต่เกิดตัณหากิเลสความมักใหญ่ฝ่ายสูงอยากจะเป็นตัวแทนทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าขอร้องให้พุทธเจ้าแต่งตั้งให้เป็นเจ้าของพระแทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเทวทัตนี้ยังมีกิเลสจะไม่สามารถปกครองสงฆ์ได้อย่างมีความเป็นไทยเที่ยงธรรมพระองค์ก็ปฏิเสธไปเทวทัตก็โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทจ้างคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ก็ฆ่าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้านี้มีปัญญาส่งคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าก็คุยกับเขาถามเขาแล้วก็แสดงธรรมให้เขาฟังว่าเงินที่ได้จากการรับจ้างมาฆ่านี้มันไม่คุ้มกับบาปที่จะต้องไปใช้ที่เวลาที่ตายไปแล้วฆ่าพระพุทธเจ้านี่เป็นบาปที่หนักที่สุดโทษถึงประหารชีวิตพอพระพุทธเจ้าแสดงเรื่อง
รรมให้เขาฟังเขาก็ไม่กล้าเขาก็ไม่ทำแต่พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระเทวทัตจะส่งอีกพวกหนึ่งมาปิดปากพวกนี้ก็เลยบอกว่าพวกเธออย่ากลับไปทางเดิมไปอีกทางหนึ่งพวกที่ส่งมาปิดปากก็ไม่เจอก็มาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกสอนธรรมะให้พวกนี้ฟังเหมือนกันแล้วก็บอกเขาว่าพวกเธออย่ากลับไปทางเก่าเขาจะส่งคนมาอีกชุดหนึ่งมาฆ่าพวกเธออีกทีนี่เป็นการปิดปากเพื่อจะได้ไปไม่ถึงต้นตอของผู้สั่งนี่คือบารมีของพระพุทธเจ้าส่งคนมาฆ่าแต่ก็ฆ่าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ามีปัญญาทรงใช้ปัญญาแก้ความหลงของคนที่ถูกหลอกให้มาฆ่าพอส่งคนมาฆ่าไม่สำเร็จก็เลยหาวิธีใหม่ไปปล่อยช้างออกมาเพื่อให้กระทืบพระพุทธเจ้าแต่ช้างพอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้มันยิ้มให้มันคุยกับมันทักทายมันเป็นไงเธอสบายดีเหรอมีอะไรหรือเปล่ามันพอเห็นความเมตตาของพระพุทธเจ้ามันก็ทำไม่ลงเหมือนเวลาใครเขาจะมาด่าเราโยมเตรียมของไว้ให้เขาสิซื้อไอโฟนวางไว้ซื้อขนมวางไว้มาถึงก็พี่เอาไปเลยต้องการอะไรเดี๋ยวพอได้ของไปมันก็ไม่อยากจะด่าเราแล้วไม่อยากจะมาตีเราแล้วพระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาแบบนี้เตรียมขนมให้ช้างกินเตรียมอ้อยเตรียมปล่อยช้างออกมาก็แผ่เมตตาเอาอ้อยวางไว้ข้างหน้าช้างเห็นอ้อยก็ไม่อยากจะทักกระทืบพระพุทธเจ้าละกินอ้อยดีกว่า นี่คือความการแผ่เมตตามันต้องมีอะไรใช่ไหมไม่ใช่แผ่ด้วยปากเปล่าแผ่ด้วยปากเปล่ามันไม่หยุดหรอกยิ้มให้มันเฉยๆไม่พอหรอกคนที่จะมาด่าเราคนที่มาทวงหนี้เราเอาเงินวางไว้ให้เขาสิพอก็เห็นเงินเขาก็ด่าเขาก็เอาเงินไปแล้วส่งช้างมากระทืบก็ไม่สำเร็จเลยต้องลองแบบสุดท้ายไปแอบอยู่บนเขามีก้อนหินลูกใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งรอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมาพอเดินผ่านมาก็เก้งเห็นใส่พระพุทธเจ้าเลยแต่ก็ไม่โดนเพียงแต่มีสะเก็ดหินไปทำให้ห่อเลือดให้พระบาทห่อเลือดการเพียงแต่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดนี่ก็ถือว่าเป็นบาปหนักแล้วเป็นหนึ่งในบาปหนักห้าประการด้วยกันบาปหนักห้าประการคืออะไรหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระอรหันต์สี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและห้าทำให้สงฆ์แตกแยกใครทำบาปเหล่านี้ต้องไปใช้โทษหนักที่สุดถ้าเป็นโทษในโลกนี้ก็โทษประหารชีวิตต้องไปก็เรียกอนันตริยกรรมไปตกนรกขุมที่ลึกที่สุดนานที่สุดร้อนที่สุดแต่แม้แต่จะไปติดคุกในขุมนรกที่ร้อนที่สุดหนักที่สุดก็ยังมีวันพ้นโทษได้พระพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากที่เทวทัตไปใช้กรรมในนรกนี้แล้วก็พอพ้นโทษก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มารับผลบุญที่ได้ทำจากการบวชต้อง20กว่าปีบุญที่ได้จากการบวชก็ไม่หายไปเพียงแต่ว่าถูกกรรมที่มันหนักกว่าทําไปก่อนนําไปก่อนพอกรรมที่หนักกว่ามันหมดกําลังแล้วบุญที่ได้ทําไว้ก็มาส่งผลต่อไปพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้า กับพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเรื่องของบุญบาปที่พวกเราทำกันไว้มันไม่หายไปมันเพียงแต่รอคิวว่าคิวใครมาก่อนมาหลังถ้าบาปถ้าคิวที่มันหนักกว่าแรงกว่ามันก็มาก่อนคิวที่มันเบามันก็มาทีหลังอย่างเวลาเราตายไปนี่เหมือนกับเป็นการคิดบัญชีกันเวลาสิ้นปีนี่ทางบริษัทเขาจะทำบัญชีกันเพื่อจะได้รู้ว่ากำไรหรือขาดทุนเขาก็ดูรายรับดูรายจ่ายชีวิตของเราก็เหมือนกับ
บริษัทนี่แหละเวลาตายไปก็เป็นเวลาที่เรามาคิดบัญชีกันบัญชีของเราก็บัญชีบุญกับบัญชีบาปบัญชีบุญก็เป็นรายรับบัญชีบาปก็เป็นรายจ่ายพอเวลาตายรายรับรายจ่ายก็จะมาบวกลบคูณหารกันแล้วดูว่าใครจะมากกว่ากันน้อยกว่ากันถ้าบาปมากกว่ากันก็ถือว่าขาดทุนต้องไปใช้บาปก่อนถ้าบุญมากกว่าบาปก็ถือว่ากำไรไปเที่ยวก่อนมีกำไรได้โบนัสจากโบนัสให้พนักงานไปเที่ยวกันนี่คือเรื่องของบุญของบาปที่ไม่สูญหายไปไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปยังต้องใช้ต่อไปยกเว้นเวลาที่ไปถึงพระนิพพานแล้วเท่านั้นถึงไม่ต้องไปใช้บุญใช้บาปที่เหลือที่ตกค้างอยู่ในใจอย่างพระองคุลิมานี่ก็เหมือนกันองคุลิมานี่ก็ทำบาปนะฆ่าคนต้อง999คนแต่โชคดีมาเจอพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายพยายามไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าก็ไล่ไม่ทันพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทำให้องคุลิมาไม่สามารถวิ่งตามพระพุทธเจ้าได้จนถึงกับต้องตะโกนออกไปว่าท่านหยุดเถิดผมวิ่งแทบเป็นแทบตายยังตามท่านไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ตอบกลับไปว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดองคุลิมาก็เลยถามว่าเป็นไปได้ยังไงเมื่อท่านบอกว่าท่านหยุดแล้วผมวิ่งแทบเป็นแทบตายทำไมยังตามท่านไม่ทันพระพุทธเจ้าบอกเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงพอพูดแค่นี้องคุลิมาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้สติขึ้นมาว่าอ๋อการที่เราจะไปทำบาปนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นก็เลยยุติความโลภที่อยากจะไปฆ่าคนอื่นความโกรธที่จะไปฆ่าคนอื่นแล้วก็มาเชื่อพระพุทธเจ้ามาหยุดความโลภความโกรธความหลงก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไปถึงพระนิพพานพอตายไปบาปที่ทำไว้ฆ่าคน999คนนี้ก็ไม่ต้องไปใช้เลยเพราะอำนาจของบุญที่ทำไว้คือได้ถึงพระนิพพานอันนี้เป็นบุญใหญ่ถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็เป็นรางวัลที่หนึ่งส่วนลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเป็นหนี้คนเขาหนี้ค่าซื้อลอตเตอรี่ไม่กี่ตังค์เช่นไปซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่มีเงินก็ใช้เครดิตก่อนถ้าสมัยนี้ถ้าเขาซื้อลอตเตอรี่ใช้บัตรเครดิตได้ก็ดีนะใช้บัตรเครดิตไปก่อนแล้วถึงเวลาแล้วค่อยไปจ่ายทีหลังถ้าถูกก็สบายไปถูกรางวัลที่หนึ่งก็สามารถที่จะล้างหนี้ได้หมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอไปถึงพระนิพพานนี้ก็เหมือนกับล้างหนี้ได้หมดเลยล้างบาปได้หมดล้างบาปล้างบุญได้หมดเลยบุญทำไว้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปรับผลบาปทำไว้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปรับผลเพราะเมื่อไปถึงนิพพานแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกนั่นเองจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเดรัจฉานนิพพานนี้ไม่มีที่เกิดนี่แหละเป็นเรื่องของตัวของพวกเราร่างทิพย์กายทิพย์ของพวกเรานี้สักวันหนึ่งจะต้องไปที่พระนิพพานแห่งเดียวถึงจะปลอดภัยถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพานก็ยังต้องขึ้นลงใช้บุญใช้บาปไปตามบุญตามบาปที่เราทำกันในขณะนี้ชาตินี้เราทำบุญทำบาปกันพอตายไปเราก็ไปใช้บุญใช้บาปกันแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันอีกเราก็จะวนเวียนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่รู้วิธีที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ต้องมาใช้บุญใช้บาปกันเนี่ยพวกเราชาตินี้โชคดีได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาถึงแม้ไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ได้พบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวก
ท่านเหล่านี้ท่านรู้จักวิธีพาจิตใจของพวกเราไปสู่พระนิพพานกันพาให้เราไม่ต้องกลับมาใช้บุญใช้บาปกันถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามคำสอนอย่างที่พวกเรามานุ่งขาวห่มขาวนี่แสดงว่าเราตั้งใจจะไปนิพพานกันเข้าใจไหมเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะไปนิพพานรู้ป่ะพวกนุ่งขาวห่มขาวพวกโกนหัวพวกนุ่งเหลืองเนี่ยไปนิพพานกันแต่ถ้าพวกที่ยังชอบหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เขาก็จะไม่มานุ่งขาวห่มขาวกันเขาจะไม่มาบวชกันการบวชนี่เป็นการเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้เราไม่ไปแล้วเราจะเข้าข้างในเราจะเข้าไปสู่พระนิพพานดึงใจเข้าข้างในพระนิพพานอยู่ข้างในใจเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้คนที่มาบวชนี้มาสละแล้วของในโลกนี้ไม่ต้องการต้องการดึงใจเข้าข้างในด้วยการนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมให้รู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ใจที่เข้าข้างในแล้วออกมาข้างนอกใจที่เข้าข้างในแล้วไม่ออกมาข้างนอกก็ต้องมีปัญญาของพระพุทธเจ้าเหตุที่ใจยังออกมาข้างนอกอยู่ก็เพราะมีความอยากดันออกมามีความโลภดันออกมามาอยู่วัดได้สามวันเดี๋ยวความโลภความอยากก็ดันให้กลับบ้านแล้วอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับไปหาแฟนหาลูกหาสามีหาภรรยาเรียกว่าความโลภถ้าไม่อยากจะออกจากนิพพานก็อย่าทำตามความอยากทุกครั้งที่อยากก็ตัดมันไปตัดมันไปต่อไปก็ไม่กลับบ้านไม่กลับไปหาแฟนไม่หาลูกไม่กลับไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ข้างในสบายกว่าอยู่พันนิอยู่ในนิพพานนิพพานไม่ดีที่ไหนอยู่ในใจอยู่ข้างในใจเรานี่เองตอนที่พระเจ้านั่งตรัสรู้ใต้โคนต้นโพเนี่ยก็ดึงใจเข้าข้างในนั่นเองไม่ให้ใจออกข้างนอกใจมีความอยากลุกก็ไม่ลุกนั่งไปเรื่อยๆตราบใดยังมีความอยากลุกอยู่ท่านไม่ลุกท่านบอกนี้จะลุกต่อเมื่อไม่มีความอยากจะลุกแล้วอันนี้แหละคือวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะสิ่งต่างๆที่เราไปกลับไปหาก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นน่ะกลับไปหาลูกกลับไปหาแฟนกลับไปหาสมบัติเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับลูกทุกข์กับแฟนทุกข์กับสมบัติอีกเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับลูกสมบัติก็ต้องทุกข์กับมันเดี๋ยวมันหมดก็ลำบากอีกก็ต้องไปหากันอีกเหนื่อยอีกคืออย่าไปใช้ของเหล่านี้ดีกว่าเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองขอให้เราดึงใจเข้าข้างในให้ได้ดึงเข้าไปในนิพพานให้ได้นั่นเองดึงใจเข้าข้างในด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยการสวดมนต์ไปแล้วใจก็จะเข้าข้างในพอเข้าข้างในแล้วก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขข้างนอกความสุขที่เราหาจากลูกหาจากสามีหาจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้สู้ความสุขที่เราได้จากใจที่อยู่ข้างในไม่ได้ใจเข้าข้างในแล้วสงบเย็นสบายมีความสุขไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความกังวลไม่มีความห่วงใยไม่มีความหวาดกลัวเพราะไม่มีอะไรจะมาทำลายใจที่อยู่ข้างในได้นี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าพวกเราอยู่นี้ใส่ชุดขาวนี้ไปจนวันตายรับรองได้ว่าเราไปนิพพานได้กันทุกคนกลัวมาไปนิพพานกันแค่สามวันก็เบื่อแล้ว อยากจะกลับไปหาลูกครับไปหาแฟนหาสามีหาข้าวของเงินทองหาทีวีหาตู้เย็นนี่คือทางเลือกของพวกเราถ้าเราออกถ้าเรากลับไปเราก็กลับไปเวียนว่ายตายเกิดต่อถ้าเราอยู่วัดเราก็ไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็อยู่พระนิพพานไปพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเลือกไปนิพพานกัน
เห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่กลับไปในวังอีกแล้วไม่กลับไปหาลูกหาเมียไม่กลับไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันบางคนเป็นมหาเศรษฐีพอบวชแล้วพอใจเข้าข้างในปั๊บก็เกิดความสุขถึงกับตั้งอุทานอยู่ตลอดเวลาว่าสุขเนาะสุขเนาะเดินไปไหนก็บ่นว่าสุขเนาะสุขเนาะพระรูปอื่นเห็นเข้าก็คิดว่าฟุ้งซ่านไม่สำรวมก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ไม่สำรวมมีอาการจิตฟุ้งซ่านเหมือนเป็นคนบ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาถามว่าเธอเป็นยังไงถึงร้องสุขเนาะสุขเนาะเขาก็บอกว่าสมัยผมเป็นเศรษฐีผมมีเงินเป็นกองเท่าภูเขาแต่ผมไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลยพอผมมาบวชมาปฏิบัติมาทำใจให้สงบแล้วผมมาเจอความสุขแบบนี้ผมก็เลยอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้เออมันเป็นความปลื้มปิติในใจเขาจะบอกว่าถ้าอุทานแบบนี้ไม่ได้เป็นบ้าใช้ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เสียหายเพราะใจมีความสุขนี่แหละคนที่ได้พบกับพระนิพพานแล้วไม่มีใครกลับไปหาลาภยศสรรเสริญไม่มีใครกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปเพราะลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเป็นยังไงดีใจหรือเสียใจเวลามาอยู่วัดเนี่ยต้องทิ้งสิ่งที่เรารักชั่วคราวนี้ดีใจไหมมาด้วยความดีใจหรือมาด้วยความรันทดใจมาด้วยความบังคับใจเนี่ยก็เรียกว่ามันไม่เหมือนกับเวลาเราไปเวลาเรากลับไปนี่โอ้เราเหมือนไก่บินใช่ไหมเวลาได้กลับไปบ้านไปหาแฟนไปหาเพื่อนไปหาอะไรต่างๆเวลามาบ้านที่ก็เหมือนหากินต้องบังคับให้มากันแต่เวลากลับไปนี่เหมือนหากินเหมือนกับไก่บินคอยดูวันเวลาเมื่อไหร่จะครบวันสักทีเมื่อไหร่จะครบ5 วันเมื่อไหร่จะครบ7 วันพอวันที่7นี่โหใจนี่เหมือนใจเหมือนนกแล้วมันจะบินให้ได้แต่ไม่รู้ว่าบินไปหาความทุกข์กันกลับไปหาของที่ไม่เที่ยงกลับไปเจอของที่ไม่เที่ยงพอต้องพัดพรากจากของที่ร่างไปเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ต้องกลับมาอยู่วัดอีกเดี๋ยวพอเสียแฟนเสียเงินเสียทองเสียลูกไปก็มาอยู่วัดกันอีกเพราะวัดเป็นที่ซับน้ำตาวัดเป็นที่ดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียเกิดจากการพัดพากจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักแต่ไม่เข็ดพอน้ำตาแห้งปั๊บก็อยากจะกลับไปหาทรัพย์ใหม่หาแฟนใหม่หาลูกใหม่ไม่เข็ดไม่จำกันถ้าคนที่เข็ดแล้วเขาจะไม่กลับไปพอแล้วเบื่อแล้วกลับไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอแบบเดิมอีกเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงต่อให้ได้แฟนมากี่คนตายไปกี่คนเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันอยู่ดีไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยแต่พวกเราไม่เข็ดไม่หลาบกันตายจากชาตินี้ไปก็ยังกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มาหาแฟนใหม่มาหาลูกใหม่หาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันใหม่แล้วก็มาร้องห่มร้องไห้กันใหม่พระพุทธเจ้าบอกน้ำตาที่เราหลั่งนี่ถ้ามารวมกันนี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเลยคิดดูที่เรากลับมาร้องไห้กันสักกี่ครั้งกันน้ำถึงน้ำตาถึงยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือการหาความสุขของพวกเราหาความสุขด้วยน้ำตากันเพราะว่าความสุขที่เราได้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดเข้าใจไหมคำว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดความสุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ย่อมมีวันสิ้นสุดพอวันนั้นสิ้นพอวันนั้นมาถึงก็เป็นวันหลั่งน้ำตากันเป็นวันที่ร้องห่มร้องไห้กันขอให้พวกเราเข็ดพยายามคิดบ่อยๆคิดว่าเรากำลังหาความทุกข์กันไม่ใช่หาความสุขความสุขก็เป็นผิวบางๆเคลือบความทุกข์นี่เหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลความสุขที่เราหากันทุกวันนี้มันเหมือน
น้ำตาลที่เคลือบยาขมสุขใหม่ๆเวลาได้กันเจอกันใหม่ๆแต่งงานกันใหม่ๆนี่โหยสุขกันเดี๋ยวพอสักพักนึงเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปเดี๋ยวก็เริ่มทะเลาะกันเริ่มมีเรื่องมีปัญหากันแต่แล้วไม่เคยเข็ดไม่เคยจำกันเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบอื่นนั่นเองแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถหาความสุขได้อีกแบบหนึ่งหาความสุขได้เลยที่ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีข้าวของไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องเล่นกันเพียงแต่มาทำใจให้สงบให้ได้เท่านั้นเองมาสวดมนต์กันมาพุทโธกันแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบพอสงบแล้วเราก็จะพบกับความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากเงินทองได้จากแฟนได้จากอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่จากเราไปเป็นความสุขที่ถาวรเพราะว่าพอเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้แล้วเราก็สามารถหาไปดับตลอดและสามารถรักษามันไว้ได้พระพุทธเจ้าสอนวิธีหาแล้วก็สอนวิธีรักษาสิ่งที่จะหาให้ความสุขให้กับเราก็คือสติพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจสงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้ววิธีรักษาความสุขนี้ก็คือต้องทำลายสิ่งที่มาทำลายความสุขนี้สิ่งที่จะมาทำลายความสุขนี้ก็คือความอยากไปหาความสุขแบบอื่นถ้าไปหาความสุขแบบอื่นความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะหายไปตอนนี้เรามาอยู่วัดเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบสบายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเครียดกับอะไรแต่เดี๋ยวเกิดความอยากจะกลับไปหาแฟนอยากไปหาลูกอยากไปเที่ยวถ้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวก็กลับไปพอกลับไปความสุขที่ได้จากการมาอยู่วัดก็หายไปแล้วก็ไปได้ความสุขจากการไปเที่ยวไปหาแฟนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวสักแป๊บนึงก็หายไปหมดแล้วแล้วต่อมาก็ความทุกข์ก็ตามมาเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเราจะไปหาความอยากหาความสุขตามความอยากเราต้องใช้ปัญญาของพระเจ้าที่สอนว่าการทำตามความอยากจะพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่สู่ความสุขความสุขก็เป็นความสุขเคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาขมถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่กลับไปหาความสุขต่างๆเราอยู่กับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ดีกว่าก็เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่คือการใช้สติหาความสุขแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสุขนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานแทนอยู่ที่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความเนี่ยความสุขพระนิพพานนี้เป็นความสุขสุดยอดปรมังบรมสุขเป็นความสุขสุดยอดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนความสุข 100% ถ้าเป็นทองคำก็เป็นทอง 100% ไม่มีอะไรมาเจือปนแต่ความสุขที่เราได้ขณะนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมและเป็นความสุขที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขมีความทุกข์2% มีความทุกข์98%ขอให้เราเลือกกันว่าเราจะเอาความสุขแบบไหนเอาความสุข100%หรือเอาความทุกข์98%เอาความสุข2%เรากับความสุข2%ก็กลับไปหาเงินต่อไปแทงลอตเตอรี่ต่อแล้วพอได้เงินมาก็ไปซื้อข้าวซื้อของตามความอยากพอใช้หมดก็ต้องทุกข์กับมันเพราะความอยากจะใช้เงินยังไม่หมดแล้วดีไม่ดีถ้าหาเงินโดยวิธีที่ไม่ทำบาปไม่ได้ก็อาจจะไปหาโดยวิธีทำบาปพอร้อนเงินอยากได้เงินเร็วๆพอไปทำบาปแล้วทีนี้ตายไปก็ต้องไปใช้บาปต่ออีกเนี่ยทางที่พวกเราไปกันทางนี้เป็นทางที่เสี่ยงต่อทุกข์ต่อการต้องไปเกิดในอบายกันสู้ไปในทางของพระพุทธเจ้าดีกว่าไปในทางของสติปัญญา
ัดฝึกสติพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆแล้วความอยากก็จะไม่เกิดความสงบก็จะเกิดขึ้นแทนแล้วพอเกิดความอยากจะไปหาก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปแล้วกลับไปเราเพิ่งออกมาจากกองไฟจะกลับเข้าไปในกองไฟทำไมที่บ้านที่เราอยู่เนี่ยเป็นกองทุกข์ที่เรามาวัดเพราะว่าเราทนอยู่ที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมมันร้อนทำให้ใจเราเศร้าทำให้ใจเราวุ่นวายเราจะกลับไปหากองทุกข์ทำไมเนี่ยต้องใช้ปัญญาสอนใจถ้าสอนใจได้ใจเชื่อก็ไม่ต้องกลับไปบวชตลอดโกนผมไปเลยอยู่ในวัดไปตลอดไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าการได้บวชการได้ไปถึงพระนิพพานนี่คือสิ่งที่พวกเราโชคดีในชาตินี้เราได้มีพบทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้ปักป้ายบอกทางเราจะไม่รู้เราจะคิดว่ามีทางเดียวคือทางแห่งลาภยศสรรเสริญทางแห่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องไปเจอความทุกข์ถ้าเราไปทางนี้ เราต้องร้องห่มร้องไห้เพราะมันจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันพัดพาจากกันนั่นเองแต่ถ้ามีคนมาปากป้ายบอกว่าไปทางนี้สิทางนี้ไม่มีความทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียวทางนี้คือบรมสุขทางที่เราไปอยู่ตอนนี้เรียกว่าบรมทุกข์กันทุกข์ขนาดร้องไห้จนน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คิดว่าทุกข์ขนาดไหนนั่นแหละคือความทุกข์ของพวกเราเราจะทุกข์อย่างนี้ต่อไปถ้าเรายังไปในทางเดิมอยู่ถ้ายังไปหาลาภยศสรรเสริญยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ยังจะต้องทุกข์แบบนี้ต่อไปแต่ถ้าเราไปทางที่พระเจ้าทรงปักป้ายบอกให้ไปทางนี้ไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปเจริญสติไปเจริญปัญญาก็จะไปถึงทางไปถึงที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวก็เราต้องเป็นผู้เลือกเอาเองไม่มีใครเดินให้เราได้ทางนี้เป็นทางทั้งสองทางนี้เป็นทางที่เราจะต้องเลือกเดินเอาเองไม่มีใครดึงเราไปได้ดึงถ้าไม่ยอมไปก็เหมือนกับดึงหมาไปอาบน้ำเนี่ยดึงหมาลงน้ำถ้ามันไม่อยากจะลงนี่คิดว่าดึงง่ายๆเลยหมาที่มันไม่ชอบน้ำนี่เราไปจับมันอาบน้ำดูสิมันไม่ยอมลงก็เหมือนกันใจของพวกที่ยังไม่ไม่อยากไปเข้าไม่ยังไม่อยากเข้าข้างในก็ดึงไม่ได้เราต้องเป็นผู้ดึงเองเป็นผู้บังคับเองด้วยเหตุด้วยผลเหตุก็คือถ้าไปทางนี้แล้วจะพบกับความทุกข์ถ้าไปทางนี้แล้วจะพบกับความสุขเราจะเลือกไปทางไหนกันเหมือนกับทำผิดกฎหมายกับทำถูกกฎหมายเราจะเลือกทำทางไหนกันทำผิดกฎหมายก็ติดคุกติดตารางทำถูกกฎหมายก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางเราจะเอาทางไหนกันเราก็เลือกทางไม่ติดคุกกันนะมีใครอยากจะติดคุกบ้างแต่การเวียนว่ายตายเกิดเรากลับมองไม่เห็นกันทางที่เราไปนี้เป็นทางไปการเวียนว่ายตายเกิดทางไปสู่กองทุกข์กันแต่เรามองไม่เห็นกันเราต้องให้มีพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่าทางที่เรากำลังไปอยู่ตอนนี้เป็นทางที่นำเราไปสู่กองทุกข์กันแต่เราก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีเราก็ต้องอาศัยศรัทธาเท่านั้นว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่ทำตามถ้าเชื่อก็ลองทำตามดูพอทำตามแล้วเราก็จะเริ่มเห็นผลว่าทางที่พระเจ้าบอกให้ไปนี้ทุกข์มันจะน้อยลงไปตามลำดับน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่มีเหลืออยู่เลยนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของพวกเราที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราจะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็ได้เราจะไม่รับก็ได้ไม่มีใครบังคับเราแต่คนที่รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเขาก็สบายกันไปเขาก็หลุดพ้นจากกองทุกข์กันไปเนี่ยพระสาวกทั้งหลายเนี่ยหลุดพ้นจากกองทุกข์หมดทุกคนพวกที่ไม่เชื่อไม่รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็ยังต้องทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง
เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังภาษาคำถามเข้ามาเลยคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณวุฒิพงศ์ค่ะพระอาจารย์ครับเมื่อทำการฝึกการรู้และการพิจารณาด้วยจิตกับสัญญาต่างกันยังไงครับคือสัญญานี่เป็นเพียงแต่ความจำแต่ความรู้นี่มันเป็นความจริงเช่นเวลาเราคิดถึงคนเขาด่าเรากับเจอเขาด่าเราจริงๆเนี่ยเข้าใจไหมเพียงแต่นั่งคิดว่าเขาด่าเราเราไม่กลัวหรอกเขาจะด่าเราไงด่าไปเลยอันนี้เป็นความคิดความจำแต่พอไปเจอเขาด่าเรานี่มันไม่กลัวมันไม่เฉยสิมันโกรธขึ้นมาแล้วความรู้กับความจำคนละอย่างกันเวลาเราฟังเทศฟังธรรมนี่เหมือนความจำฟังว่ากิเลสทำให้เราทุกข์โลภแล้วทำให้เราทุกข์โกรธแล้วทำให้เราทุกข์แต่พอกิเลสพอมาจริงๆทุกยังไงก็ไม่กลัวมันมันโลภมันชวนให้โลภ กับมันชวนให้โกรธก็โกรธกับมันอันนี้มันไม่เหมือนกันความจริงกับความจำไม่เหมือนกันคำถามข้อที่สองค่ะตอนเริ่มต้นการปฏิบัติเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องกายหรืออะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับดูจิตอย่างเดียวมันจะดิ้นหรือนิ่งก็ดูมันอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับยังไม่ถูกหรอกไม่ต้องดูจิตต้องหยุดจิตต้องใช้พุทโธใช้สติหยุดมันถ้าดูมันก็ไม่มีวันหยุดเนี่ยมันต้องหยุดมันขั้นต้นของการปฏิบัติเราต้องการหยุดจิตเพราะการหยุดจิตทำให้เรามีความสุขแล้วเราหยุดความอยากความโลภต่างๆได้ชั่วคราวแล้วทำให้เราเบาอกเบาใจสบายใจขั้นที่สองเราถึงจะใช้ความคิดเพื่อมาทำลายความโลภความอยากอย่างถาวรต่อไปอย่าดูจิตเฉยๆดูจิตแล้วเดี๋ยวโดนจิตหลอกเดี๋ยวมันหลอนเราได้นะนั่งดูไปเดี๋ยวกลายเป็นหน้าผีโผล่ขึ้นมากลายเป็นอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ไปหลงไหลคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเนี่ยก็ว่านั่งแล้วเป็นบ้าก็เพราะอย่างนี้นั่งด้วยการดูจิตแล้วยิ่งถ้าไม่มีใครสอนใครเตือนใครห้ามเดี๋ยวก็เป็นบ้าได้ดังนั้นถ้าจะนั่งอย่าดูจิตดูลมหายใจดูพุทโธให้มีอะไรกำกับใจแล้วใจจะไม่สร้างเรื่องสร้างอะไรต่างๆมาหลอกเราแล้วใจจะสงบแล้วจะให้ความสุขกับเราแล้วพอเรามีความสงบมีความสุขเราจะมีกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไปมีคำถามนึงค่ะเวลาทำงานหรืออ่านหนังสือทางวิชาการการภาวนาต้องหยุดด้วยหรือเปล่าครับถามใหม่ทีการเวลาทำงานหรืออ่านหนังสือทางวิชาการการภาวนาต้องหยุดด้วยหรือเปล่าครับก็มีสติอยู่การทำงานก็ยังถือว่าภาวนาอยู่เช่นอย่าไปคิดถึงขนมอย่าไปคิดถึงแฟนอย่าไปคิดถึงลูกเวลาทำงานให้คิดอยู่กับงานอย่างเดียวก็ยังถือว่าเป็นการเจริญสติอยู่คำถามจากคุณลิตานะครับถ้าเราอยากได้เหรียญสมเด็จพระสังฆราชแต่คิดไปคิดมาเราปฏิบัติทานศีลภาวนาแทนถือว่าเราคิดชอบหรือไม่เพราะรู้สึกว่าเรามีพระมากอยู่แล้วที่บ้านแต่การปฏิบัตินี่ยังน้อยอยู่ใช่เรามีพระอยู่สองแบบไงพระนอกกับพระในถ้าอยากจะได้พระนอกก็ไปซื้อเหรียญมาเก็บไว้ถ้าอยากจะได้พระในก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วพระในจะโผล่ขึ้นมาคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี่คือพระแท้พระปลอมก็คือพระข้างนอกพระเหรียญทั้งหลายนี่เป็นพระปลอมเดี๋ยวขโมยไปมันก็หมดแล้วเดี๋ยวหายไปคำถามจากคุณชิลาโรสค่ะ
อยากจะให้สุนัขที่เลี้ยงไว้ได้บุญได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อชาติหน้าเขาจะได้เกิดเป็นคนหรือได้ขึ้นสวรรค์จะต้องทำยังไงบ้างครับไปฝึกมันให้เป็นคนพาคนตาบอดเดินทางไปไหนมาไหนให้มันทำประโยชน์ให้กับคนตาบอดพวกหมาที่นำทางคนตาบอดนี่ก็ถือว่าได้ทำบุญนะได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นดีกว่าปล่อยให้มันไปกัดกันเล่นกันสอนให้มันทำงานให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ถือว่ามันได้ทำบุญแล้วถ้าอยู่บ้านก็สอนให้มันเฝ้าบ้านเวลาขโมยเข้ามาใกล้มันเห่าอะไรอย่างนี้อย่างนี้มันก็ถือว่ามันได้ทำบุญแล้วแต่เราต้องสอนมันถ้าเราไม่สอนมันมันก็ไม่รู้เห็นไหมหมาที่เขาสอนตำรวจที่เขาสอนให้ไปค้นหายาเสพติดเนี่ยหมาพวกนี้กำลังทำบุญเราได้ทำประโยชน์ให้กับตำรวจให้ทำบุญให้กับสังคมหรือหมอที่ไปค้นหาศพเวลาคนตายเนี่ยตอนนี้ที่มีแผ่นดินไหวแล้วมีน้ำท่วมเนื้อแล้วถูกซากปรักหักพังทับคนตายหรือคนยังไม่ตายบางทีก็ต้องใช้หมาไปเป็นตัวดมกลิ่นไปหาคนเนี่ยหมาพวกนี้เป็นหมาที่ได้บุญก็ได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นคำถามจากคุณไข่ตุ๋นนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าญาติได้รับส่วนบุญแล้วครับอาจารย์ก็ถ้าเขามาบอกเราก็วิธีหนึ่งถ้าเขาได้รับจริงๆบางทีเขาก็มาเข้าฝันบอกขอบใจนะที่อุตส่าห์ส่งนี่ไปให้ถ้าไม่มาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่เขาไม่ได้มารอรับก็ได้เขาอาจจะเป็นเศรษฐีบุญอยู่แล้วเขาอาจจะเป็นเทวดาเขาก็แต่ถ้าเขารู้ค่ะจะเข้าฝันบอกขออนุโมทนานะแต่ไม่ต้องกังวลนะฉันสบายคำถามจากคุณไข่ตุ๋นค่ะถามแล้วรู้ภายในกับรู้ภายนอกจะแยกยังไงครับรู้ภายนอกก็รู้สิ่งที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ารู้ภายนอกรู้ภายในก็รู้ใจเราว่าใจเราทุกข์หรือสุขใจเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็เรียกว่ารู้ภายในคำถามคุณสาลิวันนะครับลูกสวดมนต์ไม่เก่งลูกใช้เดินพุทธพุทธพุทธนั่งพุทธ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 เดิน20นาทีนั่ง20นาทีได้ใช้ได้ขอให้เราอย่าไปคิดอะไรทั้งนั้นเองการปฏิบัตินี้เพื่อหยุดความคิดต่างๆเพราะความคิดของเรามักจะพาไปสู่ความอยากความโลภความโกรธถ้าเราไม่คิดใจเราก็จะไม่โลภไม่โกรธพอไม่โลภไม่โกรธใจเราก็จะสบายมีความสุขคำถามจากคุณวุฒิพงศ์ค่ะการพิจารณากายอสุภะมาจากการคิดหรือจินตนาการเพื่อพิจารณาจากความคิดจากสมองหรือจากจิตครับผลตัดสินคือได้ทั้งนั้นอ่ะตอนต้องก็คิดไปก่อนนึกไปก่อนเพื่อให้มันจำได้แล้วเวลาเราเห็นใครก็นึกถึงอาการ32เข้าไปเลยตอนนี้เราไม่ค่อยนึกถึงอาการ32ของใครใช่ไหมเห็นเขาปั๊บก็เห็นหน้าตาก็ติดใจแล้วติดอกติดใจแล้วเกลียดเขาละแต่ถ้าเรานึกหัดนึกดูข้างในบ้างดูใต้ผิวหนังว่าตั้งข้างใต้ผิวหนังเขามีอะไรเนาะหน้าเขาเนี่ยสวยจะตายไปแต่ใต้ผิวหนังเขานี่มันมีอะไรมันก็มีกะโหลกใช่ไหมนึกถึงกะโหลกบ่อยๆต่อไปมองเห็นหน้าใครมันก็จะเห็นกะโหลกไปด้วยต้องเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในถ้าเห็นทั้งข้างนอกข้างในมันก็จะไม่หลงรักใครรักกระดูกรักกระโหลกศีรษะเลยใช่ไหมเห็นดาราภาพยนตร์เห็นนางแบบนางงามนี่ก็เห็นแค่หนังหุ้มกระโหลกนั่นเองแต่ไม่เห็นกระโหลกที่อยู่ใต้ผิวหนังหัดดูแบบใหม่ดูสองมิติตอนนี้เราดูมิติเดียวดูเพียงแต่หนังดูข้างนอกต่อไปเราต้องหัดดูข้างในต่อไปก็จะเห็นทั้งโครงกระดูกเลยเห็นตับไตไส้พุงเห็นปอดเห็นหัวใจเพียงแต่นึกก็เห็นแล้วล่ะเพียงแต่เรานึกถึงเงินมันเห็นหรือยังใช่ไหมนึกถึงแฟนนี่เห็นหรือยังนั่นแหละก็ขอให้มันนึกเท่านั้นเนี่ยกลัวเราไม่นึกกันเข้าใจไหมเราไม่ชอบนึกถึงอาการ32กันเราเลยหลงไหลคลั่งคล้ายกับภาพที่เราเห็นแต่เราไม่เห็นของจริงของภาพที่เราเห็นว่านอกจากภาพข้างนอกแล้วมันยังมีข้างในให้เราดูอีกถ้าเรานึกถึงภาพข้างในเห็นลำไส้เขาเนี่ยเราก็ว่าไม่เอาแล้วล่ะใช่ไหมคำถามจากคุณกมลวันนะครับการสวดมนต์ถือว่าเป็นการพักจิตเหมือนทำสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะก็เป็นการหยุดความคิดต่างๆบาง
เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่สวดใจมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงคนนั้นก็ถึงคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเราสวดมนต์เราก็จะไม่ได้คิดถึงเรื่องต่างๆการสวดมนต์นี่มันไม่มีอารมณ์ไงมันจะทําให้ใจเราเย็นใจสงบใจสบายก็จะเรียกว่าเป็นการพักจิตก็ได้แต่ยังไม่พักเต็มที่ถ้าจะพักเต็มที่ต้องไม่คิดเลยต้องไม่สวดเลยนะถ้าตอนต้นยังถ้าไม่สวดมันยังคิดก็ต้องสวดไปก่อนแล้วพอมันไม่คิดแล้วเราก็มาจ่อดูลมหายใจต่อดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวลมก็จะพาเราเข้าสู่ความสงบใจก็จะหยุดคิดใจก็จะหยุดทุกอย่างใจก็จะพักผ่อนได้คำถามจากคุณต้องค่ะเวลาโยมใส่บาตรพระโยมกลัวจะไปโดนบาตรพระถ้าเราโดนบาปไหมคะถ้าโดนบาปไม่บาปจะไปโดนมือพระเนี่ยมันความจริงก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่ควรเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นอารมณ์ให้กับพระได้ยิ่งถ้าเป็นคนเพศตรงกันข้ามเนี่ยเวลาไปแตะเนื้อต้องตัวกันแล้วมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เฉพาะพระนี่เพราะมันเหมือนคนที่ไม่ได้กินน้ำมานานเนี่ยพอได้น้ำทักหยดเนี่ยมันก็จะหิวขึ้นมาดังนั้นข้าถึงพยายามไม่ให้สีกาญาติโยมอยู่แตะเนื้อต้องตัวพระเพราะกลัวเดี๋ยวจะไปกระตุ้นอารมณ์ของพระขึ้นมาเดี๋ยวทำให้ผ้าร้อนแล้วเดี๋ยวจะต้องสึกไปหมดแล้วเหรอมีคำถามหรือเปล่าคำถามจากคุณต้องค่ะโยมไม่กล้ามองหน้าพระเจ้าขาเวลาโยมปฏิบัติธรรมกลัวกิริยาไม่สำรวมแต่อยากถามว่าเวลาโยมไปสอบอารมณ์ถามข้อสงสัยโยมสมควรมองหน้าพระไหมคะก็มองได้แต่คอยควบคุมอารมณ์ไว้ก็แล้วกันอย่าไปรักพระหลงพระกันนะโยมบางคนพอสนิทสนมกับพระก็ไปหวงพระขึ้นมาก็มีพอพระไปคุยกับโยมคนอื่นก็โกรธมีบางทีมาอยู่วัดแล้วก็ไปติดกับพระไปตอนหลวงพ่อไปคุยกับคนอื่นหน่อยก็หาว่าหลวงพ่อไม่รักละถามค่ะเดี๋ยวถามระหว่างวิชาญาณกับวิปัสสนาญาณอยากให้หลวงพ่ออธิบายนิดนึงคือคำว่าญาณก็คือความรู้วิปัสสนาก็แปลว่าความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเช่นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นความจริงเรียกว่าวิปัสสนาแต่วิชาที่เราเรียนกันนี่มันเป็นวิชาที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่ไม่ได้เป็นวิปัสสนาคือเราไปเรียนวิชาทางอื่นไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับตัวเราเราไปเรียนวิชาความรู้วิทยาศาสตร์สายศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวิชาความรู้แต่มันไม่เป็นวิปัสสนาเพราะว่ามันไม่ได้มาสอนเรื่องความจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วคนที่หลงอยู่ที่วิชาญาณนี่เขาจะกลับมาที่วิปัสสนาญาณได้ไหมคะต้องมีอาจารย์บอกก็เหมือนกับองคุลิมาเนี่ยก็หลงวิชาญาณอาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะบรรลุก็ต้องไปฆ่าคนอันนี้ก็เป็นวิชาญาณอย่างหนึ่งคิดว่าการฆ่าคนเก่งไงฆ่าคน 1,000 คนนี่ถือว่าเก่งมากก็จะถือว่าได้ว่าจะได้เป็นผู้บรรลุธรรมขั้นสูงได้แต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางนี่เป็นผิดทางเป็นทางสู่นรกพอได้ยินได้ฟังก็เชื่อพระพุทธเจ้าเปลี่ยนทางใหม่พระพุทธเจ้าบอกให้มาฆ่ากิเลสไม่ให้ไปฆ่าคนฆ่าคนไม่ได้เป็นใหญ่ฆ่าคนแล้วจะทำให้เราต่ำต้อยไปตกนรกถ้าอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นพระอรหันต์ต้องไปฆ่ากิเลสฆ่าความโลภความโกรธความหลงอย่างที่พระเจ้าบอกเราหยุดแล้วเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงเธอต่างหากยังไม่หยุดอันนี้ต้องหาต้องมีอาจารย์เก่งๆมาแก้ถ้าไม่มีอาจารย์เก่งๆมันไม่เชื่อมันก็จะไปทำผิดอยู่ต่อไป